สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารตัวหนึ่งค่ะเป็นสารจำพวกจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะคะใช้ในการกำจัดหนอนในระยะเริ่มต้นค่ะสารตัวนี้เรียกว่า BT1DOA นะคะซึ่งสารตัวนี้สามารถที่จะนำมาขยายให้มีจำนวนมากขึ้นได้เดี๋ยวจะมีการอบรมเกี่ยวกับการขยายเชื้อ ง่ายๆซึ่งมีอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะBT นะคะก็คือจะเป็นสารชีวพันธุ์ที่ใช้กำจัดหนอนนะคะโดยจะเข้าทำลายในกระเพาะอาหารนะคะก็คือฉีดไปแล้วนะคะก็คือหนอนจะไม่ได้ตายเลยนะคะจะตายภายใน 2-3 วันนะคะจะค่อยๆตายนะคะBT นะคะจะเป็นสารจะเป็นสารแบคทีเรียนะคะจำพวกจุลินทรีย์นะคะก็คือเป็นเชื้อที่มีชีวิตนะคะการใช้ก็คือจะฉีดพ่นในช่วงเย็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะสอนวิธีการต่อเชื้ออุปกรณ์ก็คือจะมีหัวเชื้อ BT นะคะจะเป็นน้ำสีเหลืองอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีนม UST นะคะรสจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอัตราการใช้นะคะก็คือนม100 ml ต่อ BT 1cc นะคะขั้นแรกนะคะก็คือใช้เข็มนะคะดูดเชื้อ BT นะคะสำหรับในเรื่องของการประเมินการใช้ BT ต่อเชื้อก็จะใช้ในการแล้วก็ฉีดลงไปในกล่องนมนะคะ 1cc ค่ะ3วัน5วัน7วันจากนั้นใช้เทปนะคะปิดตรงรูที่ฉีดลงไปนะคะแล้วก็เขย่านะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ1วันก็คือจะใช้ได้ในวันถัดไปนะคะการใช้ก็คือ1กล่องต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็คือถ้าต่อแล้วก็คือต้องใช้ให้หมดเลยนะคะเก็บไว้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องปกติค่ะอ๋อคือวางไว้ปกติได้ค่ะวิธีขยายเชื้อได้ไหมอะไรนะคะวิธีขยายเชื้อได้ไหมวิธีค่ะตัวนี้ค่ะคือวิธีการขยายเชื้อค่ะเพิ่มปริมาณให้มากถ้าตัวนี้มันจะเป็นถึงว่าตัวนี้จะหมดเราสามารถเอาตัวนี้เก็บไว้เป็นหัวเชื้อได้อีกไหมต่ออันนี้คือต้องใช้ให้หมดค่ะใช้ให้หมดผสมนมแล้วก็คือต้องใช้ให้หมดแต่ว่าคือเราไม่สามารถเราต้องถังตัวนี้อย่างเดียวใช่ไหมคือตอนนี้เราสามารถต่อได้ไหมตัวหัวเชื้อมันเลยหัวเชื้อตัวนี้ก็คือเราต่อได้แต่ว่าเราวันนี้เราไม่ได้ว่าเรามีเอาสาธิตให้อยู่แต่ว่าถ้าอยากได้กับเราต้องไปติดต่อที่สวพ.4ค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรไม่ถึงว่าคือเราสามารถจะทำเชื้อตัวนี้เองได้ไหมคือหมายถึงว่าโอ้พี่จะไปทำเองใช่สามารถทำได้ไหมแบบนั้นหรือต้องเรียนรู้อีกต้องติดต่อกับอาจารย์ที่จะเป็นตัวที่พร้อมอันนี้ถามเผื่อได้ง่ายเราจะได้ไม่ต้องไปเอาอย่างเดียวคือถ้าทำเองได้ก็จะได้ทำเองกันอันนี้คือต่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเสร็จเลยนะคะวิธีใช้ก็คือเอาไว้เก็บไว้ได้1วันแล้วก็เอาไปผสมน้ำ10ลิตรนะคะแม่เขาไปฉีดไส้หนอนค่ะแม่ใส่ไข่เบื่อใส่มะนาวเลยว่าแต่มันมีหนอนแล้วว่าแต่น้อยหน่อยอันนี้จะช่วยกำจัดหนอนพวกระยะเริ่มต้นเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดตัวใหญ่ๆแล้วมันไม่ตายใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะไม่เอาหนอนไงเขาจะระยะอ๋อไข่นอนไข่อะไรอย่างนี้เนาะได้ค่ะระยะไข่นอนอ๋อระยะไข่นอนหรือว่าหนอนตัวเล็กหนอนตัวอ่อนอ๋อหนอนตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวสรุปใจความสำคัญของการอบรมให้ฟังนะคะก็คือตัวการสาธิตก็คือเป็นการนำเอาเชื้อ BT1DOA ที่เราซื้อมานะคะมาขยายจำนวนให้มากขึ้นโดยการใช้นมจืด 100cc แล้วก็ตัว BT ที่ซื้อมา 1cc นะคะปิดเทปกาวที่กล่องนมให้มิดชิดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติ24ชั่วโมงการใช้งานก็คือเอาไปผสมกับน้ำ20ลิตรนะคะฉีดช่วงเย็นเพราะว่าตัวจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตก็คือเราควรจะฉีดช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวจุลินทรีย์ตายหมดมันจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะแล้วก็ตัวสารตัวนี้ใช้สำหรับหนอนระยะที่เป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นระยะไข่นะคะถ้าเกิดว่ามันโตแล้วก็จะมันจะไม่ตายแล้วก็ในการฉีดมันจะไม่ตายเลยก็คือมันจะตายภายใน 2-3 วันเนื่องจากถูกกระเพาะอาหารถูกทำลายนะคะ
ไม่ได้สามารถจะใช้ได้กับหนอนทุกชนิดนะคะเดี๋ยวจะมีรายชื่อหนอนที่สามารถใช้ได้นะคะก็คือมีหนอนใยผักหนอนคืบกระหล่ำหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนเจาะสมองฝ้ายแล้วก็หนอนร่านกินใบปาล์มหนอนแปะใบหนอนเจาะลำข้าวโพดนะคะหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดแล้วก็หนอนแก้วส้มแล้วก็หนอนกินสนสามใบค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ทำให้เพื่อนๆสามารถจะนำเอาสิ่งที่ปลอดภัยมาใช้ในการปลูกผักนะคะเราจะได้กินผักที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีคุณภาพค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะทำสาระดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะ